สวัสดีค่ะช่างเนียนกับสารคามมันนี่มะหาสางนุ่มมาเยี่ยมมาแยมเพิ่นเพิ่นก็เลยมีเบียกใส่ก็ได้เห็ดซอยเพิ่นมื้อนี้แต่เป็นลูกมึงให้เพิ่นติดท้องหน้าให้เพิ่นมื้อนี้ค่ะอุปกรณ์เราวันนี้ก็เป็นแล็กซีนทั้งอื่นก็เสียวใบตองหรือว่าเตยไร้หรือว่าเป็นพวกวัสดุธรรมชาติหรือว่าสิเป็นใบดินกระบือแต่ทางเฮากะเอาความว่องไวเอาใส่เล็กซีนกะเป็นความสอบส่วนตัวค่ะเพิ่นก็บ่ได้บอกดอกก็เป็นความสอบส่วนตัวกะจิตจิตให้เพิ่นง่ายๆวันนี้ไหนราคาช่างแนนกะกำลังติดท้องค่ะกำลังในนิดน้อยค่ะเพราะว่ากับปีนี้นิดนึงค่ะมันเอียงแล้วกับเข้าดึงค่ะไม่ได้มากอาจสิบ่ค่อยเหนียวก็เลยต้องเฮ็ดซาซาจักหน่อยเฮ็ดไปไว้แล้วมันก็สิบ่ตรงของเพิ่นซีนก็ได้ซีนเพื่อสิเอาไปเฮ็ดน้ำกระเบื้องหวนด้วยค่ะสูตรนี่บ่ควรจะปูน้ำติดเลยสมัยตะกี้กับอาริบินอยู่ค่ะวันนี้ก็เลยเห็นเล็กซีนเด็กเพิ่นเห็ดก็เลยเห็ดน้ำเพิ่นกับน้องเห็ดเพิ่นแหละกับติดใจมันติดอยู่ดีนั่นสิมีเสียสำน้อยหนึ่งตึงจักน้อยกันว่าคือมันกระอักสีย่นเพราะว่าเล็กซีนเวลาเขาเข่าโค้งเสียว่าเล็กซีนมันตึงเวลาเข่าโค้งมันกระอักสีย่นนิดน้อยให้กับควายรีดเอาจะช้าจังจอนหูปัญญาคับแล้วก็เกินเตะหูแล้วครับภาษาอีสานอื่นง่ายๆกันแต่ว่ากันหนีดีครับเขาอื่นกระจอนหูกระบ่งหัวเปิดสีบ่มีเนาะเขากับประดับให้มันสวยแล้วก็มันก็เห็นตัวแทนเพิ่นครับทำตามจินตนาการของแต่ละคนจังของสร้างเนี้ยจริงเวลาเห็นปัญญาทรงเขาอยู่บ้านทำพญานาคมาเกิดมา10ปีแล้วเฮ็ดยังได้บ่คือกันจักเทื่อได้กับเพิ่มมาได้กับเพิ่มนี่ได้บ่คือกันจักเทื่อมันนี่ช่างแน่นไปเรียนเฮ็ดอันพญานาคมันจะใส่คะพญานาคก็เห็นคนนู้นคนนี้เขาทําแล้วก็เก็บมาเป็นประสบการณ์ถามว่าได้ถามเขาบ่เฮ็ดจังซี่จังซี่แต่ถามเขาบ่กะบ่เคยได้ถามหรอกค่ะแต่ว่าเฮาสิเป็นครูพักรักจําเห็นแล้วเฮาบ่ว่าเฮามีพื้นฐานในการเฮ็ดใบสีอยู่แล้วแต่ว่าเริ่มแรกเลยการทําใบสีของช่างแน่นก็คือเริ่มจากเห็นเพิ่นเฮ็ดไปส่งงานนั่นสิล่ะค่ะเลยเข้าไปกับเพิ่นผู้เป็นผู้บ่าเนาะอันนี้ครับเห็นเพิ่นเฮ็ดมัดเศษมือนึงเพิ่นร้อยๆใส่น้ําไว้ไปเห็นมือใบสีเพิ่นก็เลยจับขึ้นมาเบิ่งที่แรกว่าเป็นผ้าเนาะโตมาเห็นใบสีก็เลยก็บ่ค่อยเห็นเป็นแบบนี้เห็นเป็นนึกว่าน้ําผ้าเลยมือไปยิกเบิ่งมันเป็นตองก็เลยเอาไปถามเพิ่นเพิ่นเป็นฤาษีเพิ่นเฮ็ดก็เลยไปถามเพิ่นว่าเอ้าผู้ใดเฮ็ดเนี่ยผู้ก็เลยว่าข่อยนี่ล่ะนางเฮ็ดพะนะว่าเอาแม่นว่าปูเห็ดบนเฮ็ดเนาะเพิ่นก็เลยว่าไปขีดต่อมาเบิ่งพะนะก็ได้ขีดเพิ่นมา2กันเพิ่นนางเฮ็ดได้เบิ่งมือเดียวเฮาก็บ่ได้ไปถามเพิ่นก็ได้บ่ได้อธิบายดอกเพิ่นนางพับเพราะเพิ่นเฮากําลังเบิ่งเอาเฮ็ดมือเดียวนี่แปลว่าค่ะตัวเดียวตัวใบสีอะค่ะที่มันมีดอกคุดมีหยังนําอ๋อเพิ่นก็ได้ทิ่มให้เพิ่นได้เอาทิ่มให้เนาะค่ะก็เลยทิ่มปึ๊บป๊าดพี่น้องเอ้ยเงินสภะบีผมมันคือเป็นได้ไปตองซื้อๆสินะค่ะเฮาเห็นบัดนี้โดยความที่ว่าเฮามีใจรักในการเป็นไปตองเฮาเป็นเกษตรมาตั้งแต่น้อยเนาะเฮาไปตองมาพับเป็นมงกุฎจังซี่นะค่ะก็เลยอยากเฮ็ดบินเอากลับมาบ้านกับสีแกะออกกับสีดาอย่างเฮ็ดขึ้นบ่ได้กับสีบ่แกะจักเฮ็ดจังได๋เฮ็ดแต่วิธีเพิ่นเฮ็ดจังซี่นะค่ะตัดสินใจแกะออกมื้อนั้นล่ะค่ะเพราะถ้าแกะออกแล้วใบตองมีในสวนมีหยังเบิดเอียดแล้วก็ได้บัดซั่นแกะมาเฮ็ดลองเบิ่งสัวสิเป็นกันใส่เวลาหลายปีเติบค่ะตัวสิเป็นให้ก็เริ่มได้มาเฮ็ดปีก็ได้เริ่มจากการเบิ่งเพิ่นนั่นแหละเฮ็ดเพิ่นนั่นแหละก็เลยได้เป็นกะเป็นแบบพญานาคแบบใดตอนเฮ็ดน่ะเป็นตอนนั้นเป็นมึงใบสีค่ะบัดนี้ส่วนนั้นพญานาคหมู่อยู่แถวบ้านว่ามึงเฮ็ดเป็นบ่พะนะก็เลยว่าเฮ็ดเป็นหมู่ก็เลยดูสุกว่าโหสมัยมึงเฮ็ดเป็นเนาะพะนะนี่เฮ็ดจังได๋เนาะพญานาคกูบ่ดีเนาะก็เลยเอาผาดมาเบิ่งมีผาดเนาะกลับมาแล้วครับเฮาก็ท่านได้เปลี่ยนดอกกระตัดพญานาคแล้วกับพับกระนกก็บ่มีดอกตะกี้เฮากับพับไปก็จะมือใบสีนั่นล่ะตั้งไว้
มีหัวพญานาคคือบ่อเหลี่ยมเนาะเฮ็ดจังได๋กนกกบาดบ่ปิ่นกนกกระจักเสวาสิบาดไปจังได๋หั่นกล้วยสุบตั้งบึ๊บก็จังสัตตะคอดนี่แหละชื่อเรียกใส่เขียวเงี้ยกากซะปานนั้นก็กะยอมว่างามเขียนบ่มีมันบ่มีคนเฮ็ดผู้เฒ่าบ่ช่วงคอเนาะช่วงคอมันก็สิโค้งจะเข้าโค้งยากเพราะว่าแผ่นตัวนี้มันสิเป็นแผ่นตึงเมื่อกี้เริ่มต้นเราจะโค้งลงเนาะช่วงคอเฮาสิโค้งลงยากจักหน่อยเฮาก็เอาตรงหรือว่าให้มันชันขึ้นนิดหน่อยนะคะชันขึ้นนิดหน่อยให้มันเต็มเหมือนกับลายของมันนิดหน่อยหน่อยนะตัวนี้เห็นโฟมได้นิดหน่อยได้นะคะแต่ว่าอย่าให้มันเห็นถึงขนาดนี้ให้มันเห็นประมาณนี้ได้เพราะว่าเวลาเราติดเกล็ดตัวนี้มันก็จะปิดพอดีเราใส่เกล็ดเป็นอะไรทำเหมือนกันลายมันจะแดงกันไปเองก็ติดตามลายไปเรื่อยติดเราก็ไม่ต้องไปติดถึงนี้ก็ได้นะคะติดถึงช่วงปากช่วงนี้เราติดถึงช่วงหอดมุมปากของเพิ่นที่หาตัวนี้มันก็สิเรียกเนี่ยตัวนี้ครับจะเรียกเพราะว่ามันจะติดง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าตัวนี้จะเป็นช่วงโค้งที่เป็นช่วงตรงแล้วเราก็จะติดแผ่นหนึ่งมันจะถึงมุมพอดีอย่าใหญ่ลิ้มของจากเซียนให้มันเกินไปอย่างซี่ให้มันเกินไปเพราะว่าอันนี้เฮาก็ทับกันแน่ให้มันถึงมุมพอดีหรือว่าเหลือก็เหลืออยู่ไม่มากอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้จะถึงมุมพอดีจะพอดีเสร็จอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเขาเรียกเราก็มือรีดนิดหน่อยเพื่อจะเสร็จขอบคุณค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะ